นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเข้าเทรดได้เพราะว่าโอ้โหมันขึ้นไปเยอะมากถ้าสมมุติว่าเราเข้าสักล็อตหนึ่งนะครับก็ได้กําไรแบบหกร้อยเหรียญเลยนะถ้าเราแบบถือเทรดทนทน,ทน,ทนยาวๆเนาะนี่900เก้าร้อยเหรียญเลยนะครับหรือเก้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญก็ประมาณนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้อง900เก้าร้อยเหรียญหรอกคือเราได้เก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะแล้วถูกไหมพอร์ตเราเท่าไหร่ก็ตามเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะมากนะในการลงทุนตลาดการเงินนะครับเพราะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย อยากเข้าเทปน้ได้ถ้ออยากเข้าเทปน้ได้นะครับมันมีข้อมูลซ่อนอยู่แล้วข้อมูลตรงนี้มือใหม่ก็อ่านได้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้ว่า ต้องอ่านยังไงต้องเล่นยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนที่เซียนอยู่แล้วปิดคลิปนี้ทิ้งไม่ได้เลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเเเเนนนนีีี่ยยยยัััังงมมมททาาซพพพอออรรร์ตสหบบคคไโดฉะะก็ ครัวเดียวกันนะครับกบ M, ลับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้งา่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง้ามทุ่มนะคราะ์แแบบแบบเไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคือณตอนนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของประมาณ3หลักใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของ t e นะครับหรือก็โครงสร้างราคานั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับวอลลุ่มนะฮะประมาณนี้จริงๆ2หลักก็พอละจริงๆมันมีแนวรับแนวต้านด้วยแต่ว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะเพราะนั้นเอาแค่2อ,อย่างพอแล้วก็บวกกับแนวรับแนวต้านแต่ตรงนี้ผมจะไม่สอนนะผมจะสอนแค่โครงสร้างราคากับวอลลุ่มแนวรับแนวต้านน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับทีนี้อันดับแรกเลยเรามาตกกันทีละข้อนะครับตกผลึกกันทีละข้อเลยข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเทนโครงสร้างราคานะครับ เอาแบบฉบับง่ายๆเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานเลยนะคือโครงสร้างราคาครับมันจะเป็นทรงแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นแล้วก็เทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทรดนะครับส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าไซเวยออันนี้ก็เรียกว่าเทนขาขึ้นถูกไหมเทนขาลงแล้วก็ไซเวย์นั่นเองถ้าแบบภาษาบ,าบ้านๆก็คือกราฟวิ่งขึ้นนะครับกราฟวิ่งลงแล้วก็กราฟไม่วิ่งไปไหนอยู่ตรงกลางประมาณนี้เนาะค,คือขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของการที่กราฟเนี่ย มันทําโครงสร้างราคาะให้จําไว้เลยครับว่าทุกครั้งที่กาเป็นวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําโครงสร้างแบบไห้ครับมันจะวิ่งขึ้นไปเพอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้สังเกตดูนะทุกครั้งครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวลงกลับตัวลงเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อมาทําแนวรับประมาณนี้พอทำแนวรับเสร็จมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําอะไรไปทําจุดสูงสุดราคาใหม่แล้วมันก็จะขึ้นต่อไม่ได้ครับก็ต้องกลับตัวลงเหมือนเดิมกลัััับบบตววลงททํําาอะไรรรคคแนนนเห็มุ้ เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับโครงสร้างซ้ายมือเลยจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะตรงนี้ครับข้างบนใครที่รู้ตรงนี้อยู่แล้วข้ามไปได้เลยนะผมตรงเนี้ยเป็นผมสอนให้กับมือใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปผมประมาณนี้เนาะซึ่งจุดนี้คือจุดนี้นี่คือลักษณะของราคาที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจุดสังเกตก็คือที่ต้องจําคีย์หลักนะถึงจะเล่นเจ้ามูฟนี้ได้นะคีย์หลักของมันก็คือในส่วนของเทนขาขึ้นเนี่ยการาฟนะครับจะมีการเคารบแนวรับก่อนหน้าเสมอ ถึงจะวิ่งขึ้นต่อได้ก็ค,คือจังหวะที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยแนวรับตรงนี้เขาห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนมาถามว่าจริงไหมจริงครับจะเห็นว่าแนวรับตรงนี้เป็นไงมันไม่ต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าครับกราฟเลยขึ้นได้ถ้ามาดูในแท่งเทียนครับแนวรับตรงนี้ไม่ต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถ้าเจ้าชุดนี้จะขึ้นต่อต้อ,ตองทาอะไรมันก็ต้องกลับตัวลงมาแล้วจังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับทําแนวรับปุ๊บตรงเนี้มันห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเด็ดขาดถ้ามันต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าแบบนี้ดดววลอง่าใหู้นะ แบบนี้อันนี้หมายความว่าเทนเปลี่ยนแล้วการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อแล้วเพราะว่ามันเสียโครงสร้างราคานะครับเราเรียกท่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า b r e a k o f s t r u c t u r e หรือการเปลี่ยนโครงสร้างราคาคแต่ว่าไม่ต้องไปจำให้มันยุ่งยากเพราะบางทีก็จะเรียกต่างกันนะบ,บางทีก็เรียกว่า h a n g e of c h a r a c t e r นะครับ h a r a c t e r of c อ a n g e อะไรงงไปหมดให้จําว่าเวลาการาฟจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทําแนวรับถ้ามันจะขึ้นต่อต้องทําจุดสูงสุดใหม่แล้วมันกลับตัวลงมาทําแนวรับเนี่ยมันห้ามต่ํากว่าแนว ถึงจะขึ้นได้แบบนี้จุดสูงสุสดเสร็จกลับตัวลงมาทําแนวรับห้ามต่ำกว่าระดับก่อนหน้าถึงจะขึ้นได้แบบนี้นะครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เน,นี้ยถ้าสมมติมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคานะครับเอาไว้ง่ายเลยเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นขาลงเห็นไหมทาแนวรับไม่ต่ากว่าวก่อนหน้าแต่ถ้าต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเมื่อไหร่แบบนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงแบบนี้แล้วนะครับพอกวิ่งลงมันก็จะเป็นโครงสร้างราคาเทนขาลงครับนี่เรามาศึากษาโครงสร้างเทนขาลงนะอาจจะไปวันนหนึ่งคือเมื่อกี้นม แล้วกร์ฟมันเปลี่ยนมาเป็นเทไนไรครับเป็นเทนขาลงนะเพราะนั่นนี่ผมลบตรงนี้ออก,กน,นะเรามาฝึกแค่เทนขาลงก่อนนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นทุกครั้งครับเวลาการาฟมันวิ่งลงเนี่ยมันจะทําจุดต่ําสุดของราคาเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาทําแนวต้านครับแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ขึ้นมาทําแนวต้านจุดต่ําสุดใหม่แนวต้านจุดต่ําสุดใหม่ถ้าสังเกตดูจะเหมือนกันครับ,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 บคลับคล้ายคลับคล้ายแค่กลับด้านกันเวลาที่มันลงมาทําจุดต่ําสุดมันต้องต่ํากว่าจุดก่อนหน้าแล้วเวลาที่มันขึ้นมาทําาาแแนนนนนววต้้ีย ห้ามทะลุแนวต้านก่อนหน้าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอทำแนวต้านเสร็จลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ต่ํากว่าจุดก่อนหน้าเสร็จแล้วเราก็ทำแนวต้านนะครับแนวต้านห้ามสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าถ้าผมวาดแทนที่ให้ดูก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟมันก็จะวิ่งลงนะสมมติวิ่งลงจากข้างบนน้ตปุ๊บเสร็จแล้วมันทำไรครับทําแนวรับกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านนี่จุดนี้คือจุดนี้จอทำแนวต้านเสร็จมันต้องทาอะไรมันต้องลงมาทําตรงนี้ไงถามว่าอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงมาแล้วนะครับตรงนี้คือตรงนี้ รอมันทำแนวรับปุ๊บนี่ชัดเจนครับกลับตัวขึ้นทําแนวต้านอีกแบบนี้ปัป๊บลงมาก็คือจุดนี้ครับนี่แล้วมันก็จะลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตดูทุกครั้งนะครับมันจะทําอะไรมันจะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหนาะแต่ทีนี้ถ้าราคามีการทําแบบนี้ครับปุ๊บนี่หมายความว่าเทนเปลี่ยนีปแล้วจากเมื่อกี้แทนที่มันจะลงมันกลายเป็นขึ้นแล้วครับกรา็เีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างราคาจะแบบนี้ครับขึ้นถ้าเปลี่ยนเทน จะทะลุโลงตรงนี้เราวิ่งลงถ้าเปลี่ยนเทคน,นิคก็คือต้องทะลุหายตรงนี้เราวิ่งขึ้นถ้าเปลี่ยนเทคน,นิคก็ทะลุโลงตรงนี้เราวิ่งลงจะเป็นทรงแบบนี้ลองไปวาดเล่นกันดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่นี่ก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเห็นก็มีทะลุเสร็จทะลุโลงงนี้เสร็จนะผมปั๊บตรงนี้เสร็จปั๊บลงมาปั๊บตรงนี้หมายความว่าอะไรมันเริ่มไซด์เวย์แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะทีนี้เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างเทนค่ะคือถ้าไม่เข้าใจย้อนคลิปกไปดูนะฮนะ คนที่เข้าใจแล้วฟังต่อได้เลยตรงเนี้ยครับเราเห็นว่าโอเคกราฟมันเริ่มทําโครงสร้างเป็นขาขึ้นละยังไงเรามาดูครับนี่ปึ๊บปบตรงนี้จุดไหนไปจุดไหนก่อนเอาไปเทีละสเต็ปนะครับตรงนี้ข้างบนแนวต้านเห็นไหมลงมาทําแนวรับนะครับปึ๊บขึ้นไปทําแนวต้านจุดสูงสุดใหม่คือสูงตรงเนี้ยสูงกว่าก่อนหน้าสูงตรงนี้สูงกว่าก่อนหน้าลงมาทําแนวรับครับปึ๊บแนวรับตรงนี้ห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเด็ดขาดแล้วมันขึ้นไปทาอะไรใหม่ล่ะ คือเป็นทจุดสูงสุดใหม่ครับข้างบนนี้กลับตัวลงมาทําแนวรับแต่ทีเนี้ยราคามันมีการทะลุแนวรับนะครับนี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าผมลบตรงนี้เอาให้หมดเลยนะแล้วเราดูแค่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ลบพวกกลมๆตรงนี้เอาให้หมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอะไรครับเหมือนกราฟมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนี่กราฟต้องการจะวิ่งลงเลยครับนั่นคือสาเหตุที่ว่ากราฟมันทําอะไรกราฟมันเลยวิ่งลงไงนี่ไงครับขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็ลงถูกไหม เปลี่ยนเป็นเทนขาลงเริ laser, roster, ่มไซด์เว์ครับตรงนี and, and ้ป so sort of ึ๊บแล้วม so ันทำเรลีกนี Lad ่ไปทีสเต็ปนะแบบนี้เดี๋ยวผมวาให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราซูมเข้าดูตรงนี้เดิมที่ดูซ้ายมือนะครับกราฟขึ้นใช่ไหมจุดนี้คือจุดนี้กราฟลงมาทําแนวรับนะครับจุดนี้คือจุดนี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่จุดนี้คือจุดนี้ลงมาทําแนวรับนะครับจุดนี้คือจุดนี้จะเห็นว่าแนวรับนี้ไม่ต่ำกว่าครับก่อนหน้ากราฟเลยขึ้นต่อได้นะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ปึ๊บจุดนี้คือจุดนี้ เรามาทำแนวรับปึ๊บจุดนี้คือจุดนี้เสร็จแล้วครับแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันมีการทําอะไรมันมีการกลับตัวลงมาทะลุแนวรับครับปึง้งจบเลยจุดนี้ครับคือจุดนี้หมายความว่ากราฟต้องงานจะวิ่งลงต่อมาเลยวิ่งลงมาครับทาจุดต่ำสุดแล้วเหมือนมาเริ่มไซด์เวทีหนึ่งเพราะอะไรครับพยายามจะขึ้นพยายามจะลงถูกไหมมาเริ่มไซด์เวทีหนึง่งนะครับเสร็จแล้วมันทําอะไรต่อมันลงมาแบบนี้ทําแนวรับนะครับกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะลงต่อ ถูกไหมต้องลงอย่างนี้ต่อถูกไหมครับเทนขาลงถ้ายังงงย้อนกลับไปฟังเรื่องโครงสาร้างราคานะผมคิดว่าผมสอนช้าสุดแล้วนะแล้วก็นี่คือสุดความสามารถผมแล้วที่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องฟังซ้าอีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าใจไปต่อได้เลยเนาะคือตรงเนี้ยกราฟมันต้องวิ่งลงต่อถูกไหมมันต้องไม่มี2แท่งนี้ครับมันจะต้องวิ่งลงต่อแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ลงต่อแบบนี้ตามโครงสร้างราคาแต่ถ้าว่าไม่ใช่ไงมันเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแล้วครับนี่มันลงมาทําตรงนี้เสร็จถูกไหมครับปึ๊บปึ๊บแล้วมันทําอะไรมันทําแนวต้านเห็นไหม มันทําแนวต้านตรงนี้คือจุดนี้แล้วมันทะลุแนวต้านครับหมายความว่าอะไรถ้างงปิดตรงนี้ให้หมดดูแค่ตรงนี้ผมถามว่าตอนนี้คือเทนไรทุกคนก็ตอบได้ถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะมันคือเทนขาขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเปลี่ยนเทนแล้วจุดนี้คือจุดนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้แนวต้านข้างบนคือตรงนี้ราคาทะลุทำหายใหม่แนวต้านนี้สูงกว่าแนวต้านก่อนนะ นะครับมันไม่มีต้าหรอกแต่ว่าจุดนี้ยมันสูงกว่าจุดก่อนหน้าหมายความว่ากราฟมันเลยวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ตรงนี้เอกหมดปุ๊บนี่มาแล้วนี่คือการไล่ทีสเต็ปเลยนะนะครับจุดนี้คือจุดนี้สินีิกาฟทำคือปุ้งปุงปุ้ง,งยาวๆเลยเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนแต่เหตุผลที่มันวิ่งจริงๆอันนี้คือแค่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบจบแค่นี้ก่อนในเรื่องของเทนเหตุผลที่มันวิ่งจริงก็คือในเรื่องของวอลลุ่มนะครับ เราสังเกตดูคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ยากในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่หลายคนไม่ค่อยสังเกตครับคือต้องเข้าใจว่าทุกครั้งนะครับเวลาการาฟมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มถูกไหมฮะมันเปรียบเสมอกับการที่เราชักเขเยิร์กันอยู่นะครับฝั่งนี้มีคนอยู่ร้อยคนฝั่งนี้มีคนอยู่ร้อยคนผมถามว่ามันจะไปไหนมันก็อยู่ตรงกลางถูกไหมการาฟมันก็คือไซด์เว์ไง พอแรงซื้อก็มีร้อยแรงขายก็มีร้อยแรงซื้อก็มีร้อยแรงขายก็มีร้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนฝั่งนี้เป็น3า0ร้อยฝั่งนี้เป็นหนึ่งรอยเท่าเดิมกราฟจะไปทางไหนมันก็อาจจะไปทิศทางนี้นั่นเองเพราะว่าฝั่งนี้มีคนเยอะกว่าเหมือนกันเลยครับเปรียบเสอนฝัน่งนี้เป็นฝั่งบายฝั่งนี้เป็นฝั่งเซลแรงซื้อมีสา0ร้อยแรงขายมีร้อยเดียวกราฟจะไปทางไหนเด็กอนุบาลก็ตอบได้ไปทางนี้ครับเพราะในตรงนี้ผมถามว่าแรงซื้อมายังมาแล้วทําไมครับลองอ่านดูสิ แท่งนี้นะครับเป็นเนื้อเทียนที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้ามากเลยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงซื้อเข้ามาเล่นละนี่แบบนี้เพราะนั้นกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นต่อได้จริงๆมันมีอีกหลายคอนเซปต์อย่างเช่นในเรื่องของไทม์เฟรมใหญ่นะครับมันก็มีด้วยนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนยกันเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้เนาะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นี่คือคอนเซปต์ที่เรียกว่าใช้หากินได้ถ้าเรารู้จักสังเกตรู้จักรอให้เป็นนะครับถามว่าให้เลาผมเล่นอย่างนี้ได้ไหมจริงๆเนี่ยบางครั้งมันก็ได้บางครรั้งก็ไไม่ได่ดนะเพาาว มันต้องอาศัยการเฝ้าการาฟอะเราไม่รู้ม,มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเนาะแต่จริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอะมันก็เล่นได้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับเทรดเนี้ยแหละนะครับผมแค่กลับด้านก็เนาะคือผมเล่นเซลลงมาเพราะว่าแรงขายมันเยอะมากนะครับเจ้าแท่งเนี้ยใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าหมดเลยหมายความว่าแรงขายมันเยอะล, <ๆ S 1> ละการาฟก็เลยจะลงต่อได้ผมก็เลยทําการเข้าเซลเหมือนกับเทรดนี่ครับถามว่าจริงๆชีวิตจริงจะเล่นได้ไหมอันนี้ก็คือในการาฟจริงนะเนี่ยมีโชว์บัญชีจริงโชว์อะไรให้ดูหมดเป็นการเข้าเทรด แต่ว่าตรงนี้มาสอนให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อกระบวนการคิดมันเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็นเ็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%ส้าเปนตะครับผมถึงประมาณ6 0สเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสงที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID@ เ m j อ p i o ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ห้ากนะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเก้านะผร,นจะร,รจะ ถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเน,นี้ยตัวนื้อหาจริงอะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนนะราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมี ียตอบไปเลยที่ไลด์ ID เดียแอดเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเกา้าเก้ากวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเคเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรับับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบกกกาาาาาารรรรรรเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลอับบวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นร,รีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักรียรที่เขาลงเข จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนนะคครรับบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สองแบบฟร,ไร,ฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์อสเซอร์วัฟมีหาย,ายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับด mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาวา จะซื้อคอสเหรียวนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอสต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนียดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ